อุ้ยเนาะอวบน้ำใบเพชรมาเราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบทสวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพาเพื่อนๆมารอหาน้องใหม่เพชรปลากันด้วยค่ะไปลุ้นน้ำกันด้วยค่ะว่าเราจะได้น้องใหม่เพชรปลาปอบอมือนี่ไปค่ะไปหาน้องใหม่กันค่ะเราก็ได้เสียมตะกร้าน้อยคู่ใจของเราพกมีดไปนำเลยค่ะเพื่อว่าจะได้ถางปลาถางน้ำนะคะเพราะว่าน้องใหม่เพชรปลาเพื่อนมีน้ำค่ะเดี๋ยวทางลงบอกยางสั้นเลยค่ะเดี๋ยวขุดดินเฮ็ดบันไดลงก่อนเด้อค่ะบ่สั่นบ่มีหม่องงางลงเลยนี่เดี๋ยวสิกริ้งหัวแตกขุดดินเฮ็ดบันไดไปนำค่ะอึ๊บเจ้าบ่ขุดดินเป็นขันบันไดไปเวลาเฮาลงมันก็จะกิ่งตกคุนๆคุนๆลงไปเลยค่ะเจอหน่อใหม่หรอกค่ะหน่ออวบไงมากเลยเดี๋ยวเราจะถางปลาเข้าไปด้วยค่ะนี่ค่ะโอ้ยผลดินมาหน่อยเดียวนะหม้อยังสวยเลยก่อนเนี่ยมีนอหนึ่งเดี๋ยวก็จะฟันทางเขากันด้วยค่ะต้องฟันน้ำออกอะค่ะจังสิมุดเขาไปในกอไผ่ที่น้องใหม่อยู่ได้ค่ะเพื่อนๆค่ะเขามากค่ะมาเจอนะคะนอกำลังงามเลยค่ะแต่มันจะอยู่ไกลๆเนี่ยเฮากับเขาไปไก่กอเนี่ยบ่ได้เนาะค่ะเพราะว่ามันมีน้ำเฮาก็ซอเอาแค่พ่อหม่องที่เฮาหลอดโตได้นะคะน้ออวบน้องใหม่เพชรมาค่ะเป็นน้องใหม่ที่ข่อยคิดว่ามันอร่อยที่สุดในบรรดาน้องใหม่ทุกอย่างเลยค่ะพาเอาไปดองนะคะน้องใหม่ปลาชนิดนี้ค่ะสรุปกะสิได้แค่2นอนนี่แหละค่ะพี่น้องสาเหตุเนื่องจากหยังคะเดี๋ยวสิให้เบิ่งเด้อค่ะรถแมคโครค่ะพี่น้องเพิ่นว่าหลอกคอกก็ไม่ไปปลาไม่ก็โยริมคลองนะคะไปขวางทางน้ำเพื่อนๆกันเลยพุดกิ่งไว้เลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเลยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำจะได้ประพาดชมคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาพี่ล่าน้องไปแค่แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดี